เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมไปพร้อมด้วยผู้ดริหารกระทรวงคมนาคมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมครับก่อนทดสอบการเดินรถไฟฟ้าเทรลรันนะครับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีครับโดยร่วมทดสอบการเดินรถเส้นทางสถานีมีนบุรีถึงสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติและสถานีลาดปลาเค้า นายยกตันตรีบอกว่ามาดูการทดสอบกับก่อนเปิดใช้งานจริงช่วงสิ้นปีนี้ตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ97นะครับเหลืออีกเพียงร้อยละ2ถึง3เท่านั้นครับแต่ว่า,าโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังมีปัญหาบ้างของการทำงานระบบของการเชื่อมต่อแต่โดยสรุปวันนี้ครับเส้นทางสายสีชมพูวิ่งได้ตลอดทั้งสายแล้ว แต่จะเปิดได้ครบทุก30สถานีระยะทาง34.5กิโลเมตรซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561ก็จะเปิดใช้งานได้ปลายปี66นี้นะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและ ก่อนหน้านี้คือมีสายสีเหลืองก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันเลยนะครับซึ่งมีความปลอดภัยและขอให้มั่นใจคือหลายคนอาจจะไม่คุ้นชินเพราะเห็นว่าโครงการได้พยายามทําให้มีทางเชื่อมไปยังสถานีสถานที่ที่สำคัญในหลายๆสถานีร่วมถึงมีที่จอดรถที่รองรับได้2,000ถึง3,000คันวันนี้รัฐบาลได้ทำตามโครงการที่ร่างไว้คงไม่ใช่เฉพาะรถไฟฟ้าแต่ต้องดูโครงสร้างทั้งหมดทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง นั่นคือนโยบายเรื่องของการทําโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพซึ่งหวังว่าทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากทางพลเอกประยุทธ์นะฮะทั้งนี้ครับคุณผู้ชมรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยเป็นรูปแบบมโนูเรลหรือว่ารถไฟฟ้ารางเดียวเหมือนกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดท้าวสำโรงก่อนหน้านี้นะครับ สายสีชงพูรองรับผู้โดยสารได้จำนวนมากประมาณ28,000คนทิศทางความเร็วของการเดินรถสูงสุดอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับระยะทางกว่า34.5กิโลเมตรมี30สถานีหลักแล้วก็2สถานีต่อขยายเข้าเมืองทองธานีแล้วก็เชื่อมต่อรถไฟฟ้าเปลี่ยนสายที่เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตลิ่งชันมินบุรีเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมหรือสายสีม่วง บางใหญ่บางซื้อนั่นเองนะครับก็เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงก็คาดว่าจะมีประชาชน <c oughs> นะฮะเขาร่วมการทดสอบการเดินรถเสมือนจริงช่วงปลายปี66ก่อนที่จะเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนมิถุนายน2567ครับ